องมีน้ำราดด้วยนะคะครับเป็ดสูตรเด็ดดูน้ำราดข้นมากครับนุ่มหอมกลมกล่อมอร่อยมากหิวนั่นแหละไม่ครับหมูกรอบครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทุกคนมาเป็ดย่างประจักษ์นะคะเป็นเจ้าดังแถวย่านบางรักเลยนะทุกคนเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูชื่อร้านนะครับเป็ดย่างประจักษ์เจ้าเดิมได้สมัยน้องมีนเรียนอยู่จุฬาคือเขาบอกว่าเข้ามาบ่อยๆเขาพรีเซนต์มากๆร้านเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านดูนะทุกคนดูดินะครับขับกันแบบใช่ขับกันแบบอยู่หน้าร้านเลยนะนะครับอันนี้บรรยากาศภายในร้านนะครับแต่ว่าเราไปชั้น2นะครับเราจองโต๊ะไว้แล้วนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้น2เราก็ถึงชั้น2แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีแอร์เหมือนกันนะทุกคนชั้นล่างก็จะมีแอร์แต่แอร์ไม่ค่อยเย็นใช่เนี่ยครับก็จะมีเป็นบรรยากาศร้านแบบคลาสสิกนะทุกคนแบบออกจีนๆหน่อยนะเออมีแอร์มีพัดลมนะครับรออาหารใช่วันนี้เราเดี๋ยวสั่งอาหารข้างนอกจะมีที่ตักน้ำซุปด้วยนะทุกคนใครสั่งบะหมี่หรือสั่งอะไรครับมีตักน้ำซุปด้วยมาแล้วคุณค่ะมีน้ำชามาเสิร์ฟให้ด้วยนะหรือว่าใครจะสั่งน้ำก็ได้นะมีพวกเก๊กฮวยหรือว่าอะไรเงี้ยครับน้ำชาแบบฟรีใช่อันนี้เป็นแบบชาฟรีเหมือนแบบร้านอาหารจีนไงใช่อร่อยนะคะกินไม่ได้นะแถวเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนนะครับนี่นะครับมาแล้วก็กำลังสั่งอาหารนะครับมีเมนูมากมายแล้วนะทุกคนดูดิมีแบบเป็นบะหมี่อันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์อยู่หน้านี้เลยเป็นพวกแบบเป็ดย่างหมูกรอบนะครับเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงแล้วก็อะไรอ่ะอันเนี้ยเชโปใช่คือมันมีเยอะนะแต่ว่าที่เด็ดๆก็คือเหมือนว่าเป็นแบบเป็ดย่างอะไรเงี้ยร้านนี้นะเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาดูว่ามันจะเลิศขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราสั่งแล้วเรามารอดูเมนูกันนะครับอาหารมาแล้วนะฮะใช่อันนี้ค่ะเป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบนะคะแล้วก็เป็ดย่างจานเล็กหูทุกคนดูน้ำราดมันดิเด็ดตรงนี้แหละนี่เป็ดย่างนะครับขอเอาน้ำราดมาใส่บะหมี่หน่อยแล้วก็นี่เลยของชาแนลนะครับงั้นขอชิมเป็ดก่อนแล้วกันอันนี้เป็นหมูกรอบนะทุกคนหมูกรอบเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวปูอร่อยทุกอย่างทั้งเป็ดหมูแดงหมูกรอบมันยังมีอีกหลายเมนูนะยังไม่ได้สั่งใช่งั้นขอชิมเป็ดก่อนนะใช่ครับหนึ่งของซ้ำต้องมีน้ำราดด้วยนะคะครับเป็ดสูตรเด็ดดูน้ำราดข้นมากครับว้าวกลมกล่อมอร่อยมากหิวนั่นแหละคืออธิบายไม่ถูกแล้วเนื้อเป็ดแบบแน่นนุ่มแล้วน้ำราดมันแบบกลมกล่อมอ่ะหอมน้ำผึ้งด้วยอ่ะทุกคนต้องลองเองเลยอ่ะอธิบายแบบเกินคำพูดอ่ะบอกเลยดูนะครับร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับผมจากหาข้อมูลมาเปิดมาประมาณ100กว่าปีแล้วตอนนี้คือเป็นรุ่นที่4แล้วนะทุกคนแบบคือทีเด็ดเขาจะอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบนะร้านเนี้ยการเลือกวัตถุดิบแล้วว่าเนื้อเป็ดเขาจะหนานุ่มแบบทำให้ยังไงให้มันติดกับมันติดกับหนังนะเป็ดมันก็กรอบนะกลิ่นมันก็หอมอะไรเงี้ยด้วยเครื่องเทศเขาเยอะนะทุกคนก็จะมีแบบพวกแบบโอ้ยกับมีขามีอบเชยมีพวกแบบมะกรูดกานปูตะไคร้อะไรเงี้ยมาใส่มาหมดเลยใส่มาทั้งสวนแล้วเลยใช่ครับเนี่ยครับจริงพวกมีข้าวหน้าเป็ดมีแบบตอนนี้อยากกินบะหมี่เพราะบะหมี่เขาก็เป็นเส้นข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงที่บอกว่าอร่อยใช่แต่เรายังไม่ได้สั่งนะทุกคนกลัวกินไม่หมดกันเนี่ยวันนี้อยากกินเป็ดมากกว่าโอ้ดูนะฮะดูนะฮะเส้นก็เด้งนะยังไงเออครับกินไม่พูดจาแล้วครับหมูกรอบใช่ร้านดังนะทุกคนต้องโดนครับหมูกรอบนะครับโอ้โหครับของแท้ของแท้เป็นหมูของจริงหมูของแท้บุญต้องโดนสดตีนกูแน่ของแท้เ
ใครอยากมาก็มาโดนกันได้นะครับผมอยู่ฝั่งแบบตรงข้ามยังเยื้องโรบินสันเลยโรบินสันบางรักใช่ไหมเออมาได้ก็เอารถไปจอดที่โรบินสันนะทุกคนเดินมาไม่ไกลค่ะใช่นิดเดียวข้ามฝั่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจากโรบินสันบางรักนะครับใช่ใช่ครับผมแล้วเราก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับนี่เลยดูเป็ดถ้าใครจะมาก็มานะฮะร้านนี้รับประกันนะครับผมเปิดมาร้อยกว่าปีแสดงว่าต้องอร่อยมากมากนะครับอย่ามัวแต่พูดหาคนไทยแล้วมันจะเย็นหมดแล้วนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียกร้องให้พามากินทุกวันทุกวันแน่นอน